สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมิซี่นะครับยินดีต้อนรับนะครับก็วันนี้เราจะมาเรียนรู้กับโปรแกรมแฟบกันบ้างดีกว่าหลังจากที่เรียนโปรแกรมอื่นไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับวันนี้ก็เอาใจคนทำแฟบบ้างซึ่งเรื่องที่จะสอนในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการทำแอนิเมชันใครทำแอนิเมชันใน 2D ออกมาดูดีใน 3D ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับก็ผมเชื่อว่าคนที่มาเปิดคลิปนี้ดูก็อาจจะไม่ได้ทำโปรแกรม 3D เลยนะครับแต่ก็พูดไว้เฉยๆนะคะสำหรับคนที่จะพัฒนาหรือเป็น 3D อยู่แล้วด้วยอะไรประมาณนี้นะนี่คือตัวอย่างนะครับก็คือทำเป็นแมงกุจิไม่รู้แมงอะไรสักอย่างนะผมก็ดีไซน์ขำๆขึ้นมามากระโดดกระเด้งนะครับเนาะก็ลองดูเลยละกันโอเคอันดับแรกนะครับจำไว้สำหรับคนที่จะทำแอนิเมชันที่เป็นแฟบนะครับเพื่อเอ็กซ์พอร์ตออกมาเป็นหนังข้อคำนึงสำคัญอย่างหนึ่งเลยคือจะต้องจำไว้ว่าเราจะต้องใช้มูวี่คลิปที่เป็นกราฟิกเท่านั้นนะครับไม่ควรใช้ที่เป็นมูวี่คลิปที่เป็นไม่ควรใช้ซิมโบลที่เป็นมูวี่คลิปควรใช้ซิมโบลที่เป็นกราฟิกโอเคผมจะนิวงานใหม่เลยเป็นแอคชั่นสคริปต์ 2.0 แล้วกดโอเคนะครับพอเปลี่ยนแบ็กกราวด์ก่อนสีแบ็กกราวด์นะครับก็อยู่ใน property นะครับ property ตรงนี้ก็กดเสร็จแล้วเปลี่ยนสีซะผมว่าเรื่องนี้คงไม่ต้องสอนกันแล้วนะครับแล้วก็ปรับเป็น Fit in Window เพื่อให้เห็นงานเต็มๆตัวงานของเราเดี๋ยวผมจะขอสร้างเส้นขึ้นมา1เส้นก่อนนะครับเส้นนี้จะสร้างเป็นเส้นพื้นนะครับเส้นพื้นเส้นไกด์ของพื้นเดี๋ยวก็ตั้งชื่อว่าพื้นแล้วก็ล็อกไว้ที่จับต้องไม่ได้แล้วนะครับ New Layer ใหม่ครับผมตั้งชื่อว่าตัวละครเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าตัวละครนั้นเป็นมูวี่คลิปกับกราฟิกมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับก็ถ้าเราสร้างเส้นด้วยก็อย่าลืมดับเบิลคลิกเอาเส้นมาด้วยนะครับเพราะบางทีเราคลิกแค่นี้ปุ๊บมือใหม่เป็นมากนะครับผมสอนมากี่คนต่อกี่คนก็ยังเป็นคล้ายๆกันคือคลิกแล้วลากเลยทำให้เส้นขอบนอกนั้นมันไม่ได้มาด้วยเวลาคลิกก็ดับเบิลคลิกนะครับแล้วมันจะเห็นนะฮะว่ามีทั้งตัวทั้งขอบผมจะดูพิเศษออกมานะครับด้วยการกดAlternate ค้างนะครับแล้วก็ลากออกมาคลิกซ้ายค้างลากออกมาอันนี้นะครับผมขอเปลี่ยนสีแล้วกันเป็นสีแดงนี่สีน้ำเงินอันนี้นะครับผมกด F8 นะครับหรือคลิกขวาเลือก Convert to Symbol เลือกเป็น Movie Clip อันนี้นะครับดับเบิ้ลคลิกทั้งตัวทั้งเส้นนะครับก็ F8 นะครับหรือว่าคลิกขวา Convert to Symbol เลือกเป็น Graphic ผมทำอะไรง่ายๆครับในนี้นะครับในนี้นะครับผมใช้เป็นเชฟทวีนเชฟทวีนนะครับคนงงครับพี่ทำอะไรครับตามไม่ทันเลยเอาใหม่ผมกดนะครับ insert keyframe ที่60นะครับคลิกขวา insert keyframe หรือนะครับกด F6 นะครับ F6 หรือกด insert keyframe ที่เฟรมที่60ผมคลิกขวาระหว่างตรงเนี้ยตรงไหนก็ได้นะครับคลิกตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้คือเฟรมระหว่างนะครับตรงไหนก็ได้1-60ตรงไหนก็ได้นะครับคลิกขวาเลือก shape tween มันจะเป็นสีเขียวๆแล้วตรงที่30นะครับผมจะ insert keyframe นะครับ insert keyframe แล้วกด F6 ผมกดตัว Q นะครับเพื่อปรับขนาดผมย่อลงง่ายๆแค่นี้ถ้าเป็น animation คือเป็นแบบนี้นะครับโอเคมาดูที่กราฟิกกันบ้างผมทำเช่นเดียวกัน insert keyframe ที่60นะครับแล้วก็คลิกขวาเลือก shape tween นะครับแล้วก็ที่30ก็ย่อหดแต่เป็นเอาในแนวตั้งละกันโอเคตอนนี้ซีนเรามีแค่1เฟรมใช่ไหมครับกด enter ก็ไม่มีอะไรเล่นกด control enter เห็นผลที่เกิดขึ้นไหมครับ movie clip จะแสดง animation ให้เราแม้มีเพียงแค่1เฟรมเพราะว่ามันจะเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นยังไงคือใช้ movie clip กับพวกเว็บไซต์หรืองานที่ไม่ได้ export ออกมาเป็นภาพยนตร์นะครับแต่ส่วนกราฟิกนั้นจะใช้สำหรับงานที่ออกแบบมาเป็นภาพยนตร์โอเคถามว่าแล้วกราฟิกใช้อย่างไรนะครับหลักการใช้ก็คือต้องวิ่งตามเฟรมจริงกราฟิกจะโชว์ตามที่เห็นในหน้าซีนนะครับฉะนั้นการทำงานด้วยกราฟิกนั้นจะต้องคิดมากกว่าคือความซับซ้อนเนี่ยเราจะต้องมองเห็นในตัวนี้เลยถ้าในตัวซีนเห็นมันขยับอย่างไงนะครับพอเอ็กซ์พอร์ตเป็นหนังก็จะขยับอย่างนั้น
ในเมื่อตอนนี้เราจะเห็นแล้วว่า movie clip นั้นไม่ขยับเลยนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวเลยนะครับ export ออกไปก็จะนิ่งแบบนี้แต่บางคนก็เถียงนะครับว่าพี่ครับผม export เป็นไฟล์ MOV ก็สามารถที่จะให้เห็น movie clip ขยับอันนั้นก็จริงอยู่ครับแต่ถ้างานของเรามีความละเอียดมากๆนะครับเช่นมีความซับซ้อนสูงๆเนี่ยจะเกิดปัญหาการเรนเดอร์กระตุกนะครับพอเรนเดอร์กระตุกแล้วเนี่ยงานเราก็เสียคือไม่มีประโยชน์จะลึกขนาดไหนก็ไม่มีประโยชน์และจะแก้จากภูมิคลิปเป็นกราฟิกนั้นก็เป็นเรื่องที่วุ่นวายยุ่งยากเหนื่อยนะครับเหนื่อยเหมือนทำใหม่ฉะนั้นต้องคิดให้ดีนะครับว่าใช้เป็นมูวี่คลิปหรือกราฟิกถ้าเป็นแอนิเมชันที่แสดงบนเว็บไซต์ก็ใช้เป็นมูวี่คลิปไปแต่ถ้าจะเอาชัวร์นะครับดีที่สุดคือเลือกเป็นกราฟิกโอเคอธิบายเรื่องนี้กันมากพอแล้วนะครับเดี๋ยวขอขึ้นงานใหม่ปรับแบ็คกราวด์ก่อนเดี๋ยวขออันนี้สร้างเลเยอร์พื้นอีกรอบหนึ่งนะครับปึ๊บสร้างพื้นนะครับพื้นเลเยอร์1แต่ไม่คลิกตรงชื่อเลเยอร์นะครับพื้นล็อกไว้แล้วก็ new layer ครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะสร้างวงกลมขึ้นมานะครับไม่เอาขอบนี่เข้าสู่ในเรื่องการ์ตูนเราแล้วนะครับก็ผมเปลี่ยนเป็นสีฟ้าบ้างจะเป็นสีชมพูสีอะไรก็สุดแล้วแต่ชอบเลยนะครับก็เอาตัวละครวางไว้เอาวางไว้ตรงกลางก่อนแก้ชื่อเลเยอร์เป็นตัวละครตัวละครสร้างตัวละครนี้เป็นกราฟิกนะครับเป็นกราฟิกตั้งชื่อด้วยตัวละครถ้าเป็นคลิกเข้าไปนะครับก็เลเยอร์หนึ่งก็ตั้งนี่ว่าตัวงงเริ่มงงป่ะครับนะผมไม่งงอะไรก็คือก็ตั้งชื่อเลเยอร์นี้ว่าตัวนะครับแล้วก็ดูเลเยอร์ใหม่ล็อกเลเยอร์ตัวผมตั้งชื่อนี้ว่าตานะครับตาลูกตาก็ใช้นี่แหละครับแต่เปลี่ยนใช้วงกลมนี่แหละแต่เปลี่ยนเป็นสีขาวนะครับก็สร้างลูกกลมๆโตๆอาจจะดูพิเศษชนกันก็คือการกดอัลทีเนตนะครับคลิกที่วัตถุกดอัลทีเนตค้างแล้วก็คลิกซ้ายค้างล่างออกมาจะกดชิปด้วยก็ได้นะครับเพื่อรักษาตำแหน่งให้อยู่ในแนวตั้งแนวนอนอะไรอย่างเงี้ยโอเคได้ลูกตราแล้วนะครับลูกตราก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยววางในตำแหน่งที่เราต้องการก่อนแล้วก็ล็อกเอาไว้ผมมีอีกหนึ่งเลเยอร์ตั้งชื่อว่าตาดำตาดำนะครับตาดำก็ต้องเป็นสีดำสิครับตาดำเราทำได้สองแบบแบบที่หนึ่งนะครับนี่คือแบบที่หนึ่งตาดำนี่ก็ดูโอเคน่ารักดีแต่แบบที่สองนะครับผมจะดูพิเศษแยกออกมาเปลี่ยนสีอันหนึ่งนะครับอันใดอันหนึ่งก่อนเป็นสีเพื่ออะไรเพื่อผมจะเอาอันนี้ไปทับวัตถุข้างนี้แล้วให้เกิดเป็นตาแบบแหว่งๆนะครับเหมือนมีลักษณะคือมีในตาเอาลูกเล็กไปทับลูกสีดำลบทิ้งเห็นไหมครับบางคนเมื่อกี้อาจจะไม่เห็นนะครับจอบางคนอาจจะสีไม่ชัดคือผมเปลี่ยนให้เป็นสีสดๆนะครับเอาเป็นสีแดงเลยละกันเอาวงกลมลูกเล็กนะครับไปกินขอบกินพื้นที่เข้ามาอย่างนี้นะครับลองปล่อยก่อนจะสังเกตว่าสีแดงจะกินขอบเข้าไปพอสมควรคลิกที่สีแดงแล้วก็ลบทิ้งไปนะครับก็เป็นพื้นฐานในการใช้เชฟธรรมดาคุณชอบตาแบบไหนตาระหว่างมีวิ้งวิ้งแบบนี้กับไม่มีวิ้งวิ้งอันนี้ก็แล้วแต่อารมณ์ผมชอบแบบมีวิ้งวิ้งนะครับก็เลือกมาวางก็สร้างเป็นกรุ๊ปไว้สร้างเป็นกรุ๊ปไว้ตาจะมองด้านขวาก็เลื่อนมาทางนี้ตาจะมองด้านซ้ายก็เลื่อนมาทางนี้ได้โอเคผมมองตรงกลางก็อย่างนี้ละกันตาก็หาจุดศูนย์กลางนะครับต่อจากนั้นคราวนี้ตัวละครผมอยากให้กระพริบตานะครับผมจะ insert frame ทิ้งไปก่อนเวลาที่ผม animation เนี่ยผมจะ insert frame ทิ้งออกไปนะครับถามว่าเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็น timeline คือเวลาเราคิดอะไรเนี่ยเช่นคนลืมตาสักพักแล้วกระพริบตาเราก็ต้องทิ้งช่วงก่อนคนลืมตาสักพักแล้วก็พริบตาโอเคก็พริบตาช่วงนี้นะครับผมก็insert frame นะครับตรงตาดำแล้วก็ลบทิ้งไปส่วนตรงตาธรรมดานี้นะครับแต่ผมก็ต้องเปลี่ยนจากสีขาวคือเราปิดตาลงเราควรจะไปดูดสีนะครับสีเดียวกับตัวมันแต่ถ้าสีเดียวกันมันจะดูกลมกลืนมากเกินไปผมจะปรับให้สีมันเข้มขึ้นหน่อยก็มาที่ลูกโลกของสีนะครับ
หรือตรงคัลเลอร์เนี่ยแล้วก็เลื่อนลงมาหน่อยนึงให้เข้มกว่าพอวางแล้วเนี่ยมันจะได้รู้สึกว่ามันคือเปลือกตาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วตรงตาดำนั้นผมจะสร้างเส้นขึ้นมานะครับเป็นเส้นสีดำแล้วกันก็สร้างเส้นเป็นเส้นตรงลักษณะนี้เอาหนาๆ หน่อยดูวิเคราะห์อีกเส้นหนึ่งมาถ้าตาหลับตาแบบดูเซ็งๆหน่อยก็เป็นขีดตรงๆนะครับอยากดูแบบยิ้มๆก็ดึงขึ้นทั้งสองข้างลองดูผลลัพธ์ที่ได้นะครับปึ๊บกระพริบตาคราวนี้กลับมาที่หน้าซีนหนึ่งหลังจากที่เมื่อกี้วนเวียนอยู่ในมูฟวี่คลิปตัวนี้นาน2นานแล้วอินเสิร์ตเฟรมทิ้งไปก่อนนะครับแล้วดูผลลัพธ์ที่ได้อันนี้ตานิ่งกระพริบตาเห็นไหมครับกราฟิกก็จะเล่นวนลูปนะครับตามระยะเวลาที่มันมีฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่างานเราอยากจะให้กระพริบตาไปเรื่อยๆสัก200เฟรม300เฟรมเราต้องทำ200-300เฟรมหรือเปล่าไม่จำเป็นเราจะทำชุดกระพริบตานี้สั้นๆก็ได้นะครับเช่นผมลดremove frame ออกมาเหลือสัก25เฟรมอย่างนี้นะครับประมาณ28เฟรมเนี่ยมันก็จะวนไปเรื่อยๆจบ28ก็วนขึ้นมาใหม่วนขึ้นมาใหม่ไปได้เป็นลักษณะนี้นะครับลองคอนโทรลลองกลับมาดูที่ซีน1ก็ได้กด enter play ไปเห็นไหมครับมันก็จะเล่นวนลูปไปเรื่อยๆเดี๋ยวกลับเป็นเหมือนเดิมก่อนคราวนี้มีกระพริบตา1ครั้งแล้วปึ๊บขอกระพริบตา2ครั้งบ้างผมจะดูพิเศษชุดนี้นะครับออกมาก็ชุดก็เรียกว่าชุดคีย์เฟรมเดิมนะครับชุดคีย์เฟรมเดิมช่วงเนี้ยนะครับดูพิเศษออกมาผมก็ลากแค่แถวเดียวก็พอกดอัลเทอร์เนทค้างแล้วก็ลากเฟรมออกมาอย่างนี้นะครับอีกครั้งนึงนะครับลากครอบนะครับเลเยอร์ทั้ง3อันเลยกดอัลเทอร์เนทค้างคลิกเมาส์ซ้ายนะครับสังเกตตรงเมาส์มันจะมีคล้ายๆเส้นปะรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมานี่คือการก๊อปปี้เมื่อคลิกปุ๊บนะครับกดคลิกซ้ายค้างจะมีรูปบวกขึ้นมาแล้วลากออกมานี่คือการดูพิเศษคีย์เฟรมนะครับณจุดนี้ปุ๊บเราก็จะได้กลับมาที่ลืมตาเหมือนเดิมทิ้งช่วงไปหน่อยนึงนะครับทิ้งช่วงไปหน่อยนึงโอเคลืมตาหลับตาลืมตาปุ๊บแล้วก็ขอให้กระพริบตายิบยิบสองครั้งผมดูพิเศษแค่นี้มาก็พอครับชุดคีย์เฟรมนี้นะครับสังเกตชุดคีย์เฟรมนี้ก็คือมีขอบตากับลูกตานะครับก็ดูพิเศษ2ชิ้นนี้มาดูพิเศษมานะครับแล้วก็สลับกันผมจะคนในช่วงเนี้ยจะค่อนข้างจะอธิบายยากก็คือผมจะให้มันกระพริบตาแล้วใช่ไหมครับมันลืมตากระพริบตาอยากจะให้ลืมตาอีกครั้งหนึ่งผมก็ต้องดูพิเศษชุดนี้นะครับชุดที่ลืมตานี้ออกมาวางต่อท้ายโอเคก็จะได้เป็นลืมตาหลับตาลืมตาแล้วก็หลับตาลืมตาคราวนี้จะให้มันถี่ๆหน่อยผมก็ต้องล่นคีย์เฟรมเข้ามาคีย์เฟรมยิ่งใกล้กันก็ยิ่งทำงานเร็วขึ้นนะครับเราก็จะดูพิเศษชุดนี้นะครับชุดนี้ก็คือชุดที่ลืมหลับตากับลืมตาชุดหลับตาลืมตานี้นะครับผมจะลากครอบอย่างนี้เลยนะครับลากครอบทั้ง4คีย์เฟรมนี้กดอัลเทอร์เนทค้างคลิกซ้ายและลากออกมาใกล้ๆนะครับวางใกล้ๆก็จะเป็นลักษณะนี้ปึ๊บปึ๊บกระพริบตาปึ๊บปึ๊บอันนี้เป็นสิ่งที่นักอนิเมเตอร์ในแฟลตต้องเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเนี่ยทำอะไรก็จะยากไปหมดเลยนี่คือเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจมันคือเรื่องของการใช้กี่เฟรมนะครับไม่ได้ใช้เทคนิคอะไรพิเศษมากมายเคผลนะครับผลที่ได้ตอนนี้ก็คือลืมตาหลับตาลืมตาแล้วก็ลืมตาหลับตาลืมตาหลับตาเคกลับดูที่ซีนที่หนึ่งนะครับเราก็อนิเมตชุดกระพริบตานี่แล้วแหละก็สบายแล้วมันจะวนลูปไปเรื่อยๆนะครับก็ทิ้งช่วงเฟรมยาวไปเลยโอเคทีนี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับโอเคอันดับต่อมานะครับล็อกตัวละครไว้ก่อนก็ได้ New Layer ใหม่นะครับแล้วก็สร้างวงกลมขึ้นมา1วงวงกลมนี้ไม่เอาขอบแล้วก็สีเดียวกับตัวละครของเราเป็นหางนะครับผมก็ตั้งชื่อว่าเป็นลูกตุ้มมันเหมือนลูกตุ้มตุ้มลูกตุ้มเป็นกราฟิกนะครับโอเคห้อยอยู่ตรงนี้ตั้งชื่อเลเยอร์นิดนึงนะครับจะได้เข้าใจง่ายๆลูกตุ้ม new layer แล้วก็เลือกเป็นหางรู้เป็นหางตั้งชื่อว่าหางนะครับสร้างเส้นสีน้ำเงินขึ้นมาสร้างเส้นก็คือดูดสีนะครับดูดสีตัวนี้ไปเลือกที่ตัวสโตรกนะครับแล้วก็จิ้มดูดสีสร้างขึ้นมาก่อน1เส้นอย่างนี้
คราวนี้ความหนาของสโตรกบางคนอาจจะเปิดมาโหบางเฉียบเลยไม่สวยนะครับก็คลิกที่เส้นมาที่ property เลือกตรงสโตรกนี้ปรับค่านะครับใครใช้เวอร์ชันเก่าๆนะครับ property ก็จะอยู่ทางด้านล่างนะครับจะอยู่ทางด้านล่างนี้ก็จะมีเหมือนกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันเท่าไหร่นะครับคราวนี้แบบต่อมาก็คือผมจะดัดไอหางนี้นะครับให้เป็นลักษณะนี้ก่อนแล้วยกขึ้นเป็นไงเหมือนตัวละครตัวนี้หรือยังโอเคนะครับใช้ได้เลยทีเดียวดับต่อมาผมจะต้องแอนิเมตมันนะครับให้มันกระดึบ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 มาซึ่งผมกะว่าให้มันกระดึบเนี่ยดึบดึบดึบประมาณ70เฟรมแล้วกันผมจะมา insert keyframe ที่70นะครับทั้งหมดยกเว้นพื้นเรามันต้องไม่สนใจมันนะครับแล้วก็วางในตำแหน่งที่เราต้องการเช่นมันจะมาจบตรงนี้นะครับนี่คือ keyframe ปลายส่วน keyframe ต้นนะครับก็ลากออกมาผมอาจจะวางให้มันสูงๆอย่างนี้หน่อยก็ได้ผมจะกระโดดจากนี้นะครับกระโดดนี้แล้วกระโดดมาตึ๊บตึ๊บตึ๊บอะไรประมาณนี้นี่เรามีคีย์ต้นคีย์ปลายแล้วอันดับต่อมาผมอยากจะให้มันกระดึบกระดึบมาเนี่ยผมก็จะต้องสร้างไกด์นะครับวิธีที่ง่ายคือการสร้างไกด์ผมจะ new layer ใหม่ขึ้นมา1อันนะครับก็ตั้งชื่อว่าเส้นนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับก็เอาไว้เป็นไกด์ไลน์ให้มันวิ่งตามไกด์นะครับก็เดี๋ยวจะสร้างPaint Toolขึ้นมาก็คลิกที่ layer เส้นนี่แหละแล้วก็สร้างเป็นเส้นโค้งนะครับวิธีหักจุดนะครับหักขานะครับนี่เราดัดโค้งนี้แล้วหักขาคือไปคลิกที่จุดศูนย์กลางนะครับสังเกตตรงเมาส์ดีๆนะครับมันจะมีรูปสามเหลี่ยมคล้ายๆลูกศรเล็กๆขึ้นมาก็หักจิ้มปุ๊บขาข้างนี้จะหายไปก็ดึงขึ้นมาอย่างนี้ดึงลงดึงลงโอเคแค่นี้ก็พอขำๆง่ายๆเอาทั้งเส้นมาให้หมดเลยนะครับลองเลือกดูก่อนเอาเส้นเล็กๆนะครับเส้นเล็กๆไม่ต้องใหญ่คลิกขวานะครับเลือกเป็นไกด์ตรงตัวละครนี้นะครับก็ยกขึ้นไปบางคนเริ่มงงละโอ้ยพี่ครับงงแต่ไอ้สร้างไอ้นี่แล้วล่ะครับถ้าสร้างไม่ได้จริงๆนะครับให้ใช้วงกลมนะครับไม่เอาฟิลปิดไปเลยเอาแต่ขอบนะครับสร้างวงกลมขึ้นมาลักษณะนี้สร้างวงกลมขึ้นมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวลบของเก่าทิ้งแป๊บนึงนะครับผมก็ตัดเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันเห็นไหมเริ่มคล้ายๆมาแล้วก็ขยายอันนี้ขึ้นบะนี่ก็ได้เป็นจังหวะ3จังหวะนะครับลองดับเบิ้ลคลิกดูถ้าดับเบิ้ลคลิกแล้วมันอันนี้ไม่ติดก็ต้องเลื่อนมาทางขวาหน่อยเพราะว่าเส้นมันไม่ติดไม่ชนกันโอเคลองย่อดูนะครับคราวนี้จุดนี้นะครับให้มันอยู่สูงจากพื้นเท่ากับระยะครึ่งหนึ่งของรูประยะหนึ่งของรูปนี้นะครับก็หมายความว่าเพราะว่าจุดที่ไอ้วัตถุของเราเนี่ยเคลื่อนที่ไปเนี่ยนะครับจะเท่ากับวิ่งตามเส้นนี้นะครับคือมันใช้จุดไพวอตเนี่ยนะครับวิ่งตามเส้นฉะนั้นจุดพวกนี้ไอ้มุมด้านล่างสุดเนี่ยก็ควรจะอยู่สูงเท่ากับที่จุดไพวอตของอันนี้อยู่อาจจะยังไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับก็อธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนว่ามันควรจะอยู่จุดนี้นะครับจุดไพวอตนี้กับจุดด้านล่างสุดของฐานไอ้ตรงโค้งเนี่ยควรจะอยู่ในระดับเดียวกันระดับต่อมานะครับผมจะลากเส้นกับตัวละครยกไปไว้ข้างบนสุดเลยทีเดียวจะได้ไม่มีปัญหาตัวละครนั้นนะครับเลเยอร์ตัวละครนี้จะให้มันวิ่งตามไกด์ก็คลิกที่ตัวละครนะครับคลิกตรงเลเยอร์ตัวละครค้างยกขึ้นด้านบนนิดนึงนะครับสังเกตตรงรูปเมาส์ไม่ใช่ยกเกินไปอย่างนี้นะครับสังเกตตรงรูปเมาส์นะครับกดยกขึ้นไปนิดเดียวยกขึ้นนิดเดียวนะครับพอปล่อยปุ๊บมันจะเกิดเป็นลักษณะนี้ก็คือวัตถุนี้ได้ทำตามเส้นนี้แล้วผมคลิกขวาเลือกกราฟิกที่เลเยอร์ตัวละคร
ณตอนนี้มันยังไม่วิ่งถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันยังไม่ได้ชนะกับเส้นนะครับมันจะต้องวิ่งตามเส้นจริงๆตอนนี้จุดศูนย์กลางเราไม่ได้อยู่ที่เส้นผมก็จะเลือกเส้นนะครับแล้วก็ปรับให้อยู่กึ่งจุดศูนย์กลางของตัวละครของเราเรามาเช็คที่คีย์เฟรมปลายก่อนตัวละครเราโอเคยังตรงไหมตรงแล้วนะครับแต่คีย์ต้นยังไม่ตรงเท่าไหร่โอเคถอนคำสั่งนะครับแล้วก็ใส่คำสั่งเข้าไปใหม่ตรงไหมโอเคเช็คให้มันตรงนะครับคราวนี้จะเกิดปัญหายิบย่อยขึ้นนะครับลองซูมเข้าไปดูที่เส้นใกล้ๆเห็นปัญหาไหมครับว่าเส้นนี้มันไม่ได้ต่อกันเป็นตัว V มันมีหางมีหนวดนะครับต้องลบหางลบหนวดมันทิ้งทั้งสองข้างนะครับมันจะมีอันนี้ด้วยมันเชื่อมกันไม่ดีเท่าไหร่โอเคลบออกแล้วนะครับลองซูมออกเห็นไหมเอ่ยมันใกล้กระดึบแล้วดึบโอเคป่ะนี่มันดึบโอเคจบนะครับเราก็ได้ตัวละครที่วิ่งตามเส้นไกด์ได้แล้วและต่อจากนี้นะครับพอเราได้ตัวนี้กระเด้งแล้วสังเกตไหมครับว่าที่มันกระเด้งนี้ผมจะกระเด้งแบบชิดพื้นพอดีถ้าใครนะครับที่ใช้เส้นนี้สูงขึ้นไปอีกนะครับพอจบปุ๊บเนี่ยหรือต่ำก็ได้ต่ำเลยต่ำเงี้ยไอเนี่ยมันต้องกินตามเส้นนี้นะครับกินตามเส้นนี้ทำให้เวลากระเด้งแล้วเนี่ยมันก็คือมันจะวิ่งตามเส้นมันจะไปชนจมลงไปในพื้นเห็นไหมครับก็ไม่ควรผมเลยบอกว่าให้เรายกให้มันสูงๆนะครับให้นี่มันให้ตัวละครอยู่ติดพื้นปึ๊บแล้วก็เส้นนี้นะครับก็ให้อยู่ในระดับเดียวกับที่นี้ชนมันจะได้กระเด้งไปนะครับปึ้งเกินปะแต่ว่ายังสูงไปคือตอนจบอันนี้นะครับตอนจบของพวกนี้ผมก็ต้องยกอันนี้ให้สูงขึ้นหรือวิธีง่ายๆนะครับใช้ไม้บรรทัดเข้ามาช่วยครับไม้บรรทัดก็ง่ายๆครับก็กดอัลเทอร์เนทค้างคอนโทรลชิปแล้วก็ตัว R นะครับหรือเลือกที่วิวแล้วก็ลูเลอร์นะครับคอนโทรลชิปอัลเทอร์เนท R แล้วต่อจากนั้นนะครับเมื่อเราสามารถทำให้ตัวละครของเรานั้นสามารถขยับไปได้ตามที่เรากำหนดแล้วนะครับระดับต่อมาก็คือการทำให้ไอ้หัวไอ้ลูกตุ้มนี้นะครับกับไอ้นี่ตามกันไปเราไม่ต้องไปซีเรียสครับว่ายังไงนะครับก็หมายความว่าไม่ใช่ว่าต้องแบบมาพาเล่นตามไอ้นี่เราจะอันนี้เหมือนแบบอิสระคือคีย์เฟรมแบบอิสระเลยนะครับณจุดนี้นะครับแล้วก็วางในตำแหน่งที่มันควรจะอยู่ก่อนเช่นตำแหน่งนี้นะครับและอนาคตของมันคือมันกำลังจะเด้งลงตรงนี้นะครับเด้งลงหาคีย์เฟรมที่มันเด้งลงมาก่อนก็อินเสิร์ตคีย์เฟรมนะครับที่จุด2อันนี้นะครับอินเสิร์ตคีย์เฟรมที่หางและลูกตุ้มลากเอามาวางไว้อย่างนี้ก่อนแล้วก็เลื่อนบีลงอีกจุดหน้านะครับปึ๊บลงก็อินเสิร์ตคีย์เฟรมเราจะได้ช่วงห่างของทั้งหมดนะครับปึ๊บอันดับต่อมานะครับตรงหางนะครับให้ใช้เป็นเชฟทวีนหรือเป็นสีเขียวๆนี้นะครับแล้วก็ตัวลูกตุ้มเป็นคลาสสิกทวีนผมว่าเลือกให้ดูสีง่ายๆคือเลือกหางเอาไว้ข้างล่างดีกว่าจะได้ไล่สีกันง่ายๆมันเลื่อนตามแล้วแต่ยังไม่ได้จังหวะโอเคอันดับต่อมานะครับก็คือผมจะให้มันสมูทมากกว่านี้นะครับคราวนี้ต่อไปนี้นะครับไอ้นี่มันจะเด้งขึ้นแวบหนึ่งแต่คุณดูครับว่ามันจะอยู่พ้นงานนะครับเดี๋ยวผมเปิดไปปิดอินวินโดว์เราจะเห็นแค่นี้เข้ามาปุ๊บช่วงนี้เท่านั้นนะครับที่เราเห็นไอ้หางกับลูกตุ้มฉะนั้นก็คือดูตามกรอบสีเทานี่แหละช่วงนี้เนี่ยพอมันเด้งลงมาเนี่ยสิ่งที่แรงโน้มถ่วงนะครับเหมือนหางเนี่ยมันควรจะยกขึ้นผมก็จะแก้ใหม่ยกหางอันนี้ขึ้นมาตรงนี้แทน
แล้วก็ย้ายไอ้นี่มาไว้ตรงนี้เป็นลักษณะนี้นะครับคนดูที่เขาเห็นเนี่ยเดี๋ยวผมลองตีกรอบขึ้นมาเพื่อให้เห็นเพื่อให้เข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับผมจะตีกรอบเดี๋ยวก็ตีกรอบนะครับสงสัยว่าตีกรอบยังไงก็ดูกันบ่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวตีกรอบเดี๋ยวปรับเป็นสีขาวแล้วกันโอเคปั๊บเห็นไหมครับปั๊บนิ่งช่วงนี้นิ่งผมก็จะ insert keyframe ตรงกลางนี้นะครับลากมันเอาไว้ตรงนี้ช่วงนี้เนี่ยนะครับง่ายๆคือมันวิ่งขึ้นเมื่อวิ่งขึ้นเนี่ยไอเนี่ยก็ควรจะตกมาอยู่ตรงนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับเพราะว่าแรงโน้มถ่วงมันโดนกระชากนะครับมันจะวิ่งตามตัวนี้ไม่ทันมันต้องลงใช่ป่ะคุณลองดูลงมาปุ๊บแล้วก็เด้งขึ้นนี่ขึ้นแล้วก็ลงตรงนี้เราก็ต้องจับลากมันมาวางไว้เนี่ยจะให้มันเข้ามาใกล้ๆกันหน่อยลักษณะนี้นะครับดูเป็นไกด์ไลน์เอานะครับอย่าไปซีเรียสมากช่วงนี้นะครับมันลงแล้วปุ๊บลงอันนี้เด้งตรงนี้ก็ต้องขึ้นนะครับลงแล้วปุ๊บช่วงนี้ขึ้นลงแล้วก็ต้องมีขึ้นนี่ก็เป็นขึ้นระดับเหตุการณ์ให้ดีนะครับต้องไล่จากอดีตมาสู่ปัจจุบันลงปุ๊บเด้งขึ้นตอนไอ้ตัวละครขึ้นมันต้องลงตัวละครลงมันต้องขึ้นนะครับถึงจะดูแบบน่ารักอะไรอย่างนี้สังเกตนะครับตัวละครลงปุ๊บมันต้องถ้าอยู่ข้างบนพอตัวละครขึ้นมันต้องอยู่ข้างล่างต้องสลับกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บลองคอนโทรล Enter ดูนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บแต่มันต้องอย่าเพิ่งคิดว่ามันเสร็จมันยังไม่เสร็จนะครับต้องมีระหว่างกลางอีกนิดนึงนะครับระหว่างกลางอีกนิดนึงลงมาปุ๊บช่วงนี้นะครับลงปุ๊บต้องเด้งขึ้นแล้วต้องลงแต่คราวนี้ตอนจบเนี่ยมันนิ่งเกินไปจบปุ๊บลงเนี่ยพอเนี่ยตัวละครมันลงมันควรจะขึ้นเราต้องคีย์ตรงกลางนะครับคีย์ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วให้มันลงก็คือมันเด้งไม่แรงเราก็ไม่ต้องไปไกลมากอยู่ใกล้ๆตัวก็พอแต่เมื่อตอนจบปุ๊บคุณจะเห็นว่ามันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตอนจบทำให้ดูเหมือนว่าเอ้ยเราไม่มีการขยับไปใดทั้งสิ้นเราต้องเติมช่วงนี้ให้มันเด้งเพิ่มขึ้นผมจะ insert keyframe ตรงนี้นะครับเฉพาะหางนี่นะครับ insert keyframe เพิ่มก็อันบนใช้เป็น classic อันล่างใช้เป็น shape นะครับพอนี้จบนิ่งปุ๊บนะครับอันนี้นิ่งอันนี้ก็ยกสูงขึ้นยกไปตรงนี้นะครับเพิ่มมันต้องมีการกระเด้งต่อยกอันนี้ไว้ตรงนี้นะครับปึ๊บปึ๊บมันเด้งแล้วมันเด้งขึ้นแล้วแต่รู้สึกว่าจะใกล้ไปยกออกอีกหน่อยตรงปลายนี้นะครับควรจะยกลงมาอีกนิดนึงต้องมีลงนี่ต้องลงมากกว่านี้หน่อยนี่ลงมากกว่าเดิมมันขึ้นละปึ๊บลงแต่ลงน่าจะช้ากว่านี้นะครับลงน่าจะช้ากว่านี้คือมีจบสโลมันต้องคือมันเด้งเบาลงอยากให้มันดูช้าลงก็ต้องเพิ่มคีย์เฟรมให้ยาวมากขึ้นช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็ยืดออกมาอีกหน่อยโอเคขอแก้อีกนิดนึงนะครับช่วงที่ยกขึ้นเข้ามาใกล้หน่อยละกันจะรู้สึกว่ามันจะเข้าออกมีการเด้งโยกไปทางซ้ายทางขวาด้วยและตรงคีย์ปลายนะครับยกขึ้นมาสูงนิดนึงยังอยากให้มันไม่จบนะครับผมจะคีย์
อันนี้เป็นการคีย์แบบสเต็ปนะสเต็ปของผมนี่แหละนะครับคือการเรารู้แล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องเด้งขึ้นและเด้งลงเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมครับผมจะคีย์ปลายไปเลย1ครั้งนะครับแล้วค่อยกลับมาคีย์ตรงกลางแล้วตรงกลางนี้ผมแค่โยกขึ้นนิดเดียวนะครับแค่นี้ข้างบนใช้คลาสสิกข้างล่างใช้เชฟคนที่งงว่าทำไมผมถึงคีย์ตรงนี้แล้วไปคีย์ปลายก่อนแล้วกลับมาคีย์ตรงกลางคือผมรู้แล้วว่าสิ่งที่ผมต้องการก็คือต้นกับปลายเหมือนเดิมผมก็เลยคีย์ต้นคีย์ปลายก่อนแล้วค่อยกลับมาคีย์ตรงกลางให้มันโยกนิดหน่อยผมจะได้ไม่ต้องมานั่งก๊อปปี้ตรงนี้ก๊อปปี้ตรงนี้นะครับคัดลอกเฟสแล้วไปเพรสตรงนี้ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องโอเคลองกดเอนเตอร์ดูนะครับบอยบอยบอยเกมเริ่มดูมีชีวิตชีวาแล้วนะครับก็โอเคแต่มันยังไม่จบครับยังไม่จบไม่จบง่ายๆหรอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยคือผมต้องมีการให้มันยืดตัวละครด้วยนะครับที่ตัวละครแล้วมาเรื่องของตัวละครบ้างล็อกลูกตุ้มกระหางไว้นะครับณช่วงที่ตัวละครอยู่ข้างด้านบนนี้นะครับลอยกลางอากาศตัวละครควรที่จะยืดตัวออกผมดัดให้มันเอียงลักษณะนี้ด้วยนะครับแย่รู้สึกว่าพุ่งมาทางด้านขวาปึ๊บพอลงนะครับลงตรงนี้ปึ๊บผมก็จะหดเข้าให้เป็นปกติอย่างนี้นะครับยิ่งจะหดนี้ด้วยซ้ำแต่ถ้าหดอย่างนั้นเนี่ยเราจะต้องไปยืดนะครับถ้าหดอย่างนี้นะครับหดนี้คือตอนตกถึงพื้นอ่ะมันต้องยืดเราต้องแก้กันหลายส่วนเลยนะครับก็คือต้องไปแก้เส้นนี้ดึงเส้นนี้ลงมาซึ่งจะเกิดปัญหาอีกผมก็เลยจะไม่ทำถ้าทำลักษณะนั้นเราก็ต้องนั่งแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นก็คือเป็นปกติแล้วกันปึ๊บพอโยกขึ้นอีกรอบหนึ่งตรงนี้นะครับอยู่ด้านบนของเส้นนี้แล้วใช่ไหมครับก็ยืดตัวละครออกแมวแล้วก็ลงปรับเป็นปกติแล้วก็ยืดขึ้นแต่คราวนี้ถ้าตรงเนี้ยมันจะจบแล้วก็ยืดนิดเดียวพอวันตอนจบวันนี้ต้องมีเด้งต่อนิดนึงมีเอฟเฟกต์ต่อนิดหน่อยก็คือขี่ปลายก่อนสักตรงนี้แล้วกันขี่ปลายนะครับแล้วก็กลับมาขี่ตรงกลางหดลงนะครับแต่หดลงแบบให้ชิดพื้นนะครับผมไม่ใช้การกดอัลทิเนตนะครับแล้วดึงลงถ้าผมไม่กดอัลทิเนตเนี่ยมันจะดึงเข้าหาตรงกลางใช่ไหมครับกดอัลทิเนตปุ๊บมันจะดึงลงอีกก็ดึงลงนิดหน่อยก็ใช้คำสั่งคลาสสิกวิ่งหรือถ้ามันยังดูไม่แรงเท่าไหร่นะครับผมจะล่นคีย์เฟรมเข้ามาย่อลงไปแล้วก็ไปคีย์ปลายตรงนี้1อันเว้นช่วงห่างหน่อยคีย์ตรงกลางแล้วก็ย่อลงไปย่อนิดหน่อยน้อยๆนะครับคือมีรีเอฟเฟคเยอะมีเอฟเฟคต่อเนื่องวิ่งวิ่งเห็นนะครับดูมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วปึ๊ด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 นี่มีปึ๊ดปึ๊ดกระเด้งแบบนิดๆไม่ใช่แบบหยุดแข็งเลยอะไรอย่างเงี้ยต้องมีการแบบกระเด้งอีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวมันนิ่มใช่ป่ะบึ๊บบึ๊บบึ๊บโอเคนะครับก็พอเป็นว่าวันนี้คลิปนี้นะครับก็มา34นาทีแล้วนะครับประมาณโดยประมาณ32 33วิช่างมันเถอะก็จบลงโดยดีนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้แฟตก็นะครับก็โสโลแกนเว็บมีซี่นะครับก็มีซี่เท่ากับการแบ่งปันอย่างอนันต์ใครที่มีความรู้มีความสามารถก็มาช่วยกันแบ่งปันนะครับช่วยผมสอนบ้างก็ดีจะสอนในนามของคุณก็ได้นะครับแต่ว่าเรามาช่วยกันแบ่งปันสังคมดีกว่าก็ใครที่เก่งแล้วหรือได้ประโยชน์จากเว็บมีซี่ก็มาช่วยโพสต์ผลงานให้ผมดูบ้างนะครับจะได้รู้สึกกับชื่นใจบ้างที่มีผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่ว่ามันจะน้อยนิดก็ยังดีนะครับโอเคขอบคุณที่รับชมและรับฟังครับผมนิติคุณยุทธนันท์ก็ต้องขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ